ดับแรกผมขอโทษครับขอโทษจริงๆครับขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นการกระทําทุกอย่างที่เห็นตรงนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นห้องปิดที่เป็นที่พักของศิลปินครับแล้วก็ผมขอรับผิดทุกอย่างไว้เองเลยผมไม่มีอะไรแก้ตัวเลยครับขอโทษจริงๆแล้วผมจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเรียกว่าแฟนๆเยอะแล้วกันครับก็เหมือนส่งต่อความสุขให้กันเขาก็มาส่งให้เราก็ส่งให้เขานะครับรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเราไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้มาตั้ง3ปีใช่ครับก็มีความสุขมากๆเลยไม่ใช่ต้องเป็นแจมฟิล์มครับถ้าเป็นฟิล์มแจมนี่คือแตกแน่นอนแจมฟิล์มก็ดีครับกระแสดีเลยครับก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามากๆเลยแล้วก็ทีมงานทุกคนเราได้คุยกันก็คือแฮปปี้มากครับยังไงก็ฝากดูพวกเราเรื่อยๆนะครับพวกเราก็มีผลงานให้ดูตลอดนะครับเรื่อยๆเลยตอนนี้งานเดี่ยวไม่รับแล้วใช่ไหมคะรับแต่งานคู่ก็คือได้ในหมดถ้าเป็นไปได้ก็ไปด้วยกันใช่ครับแล้วส่วนใหญ่เป็นงานคู่กันใช่ครับแต่ก็จะมีบางงานที่แบบคิวไม่ตรงกันบ้างอะไรแบบนี้ก็จ้างคนเราทั้งสองคนได้ไม่ว่าจะงานคู่หรืองานเดียวก็ยินดีไปให้หมดทุกที่เลยครับคือไปครั้งเดียวให้คุ้มเลยคือความสุขไปเต็มที่แน่นอนมีความสนุกพร้อมให้เต็มที่แน่นอนครับจริงๆว่าหลายคนคาดหวังว่าอยากให้เรากลับมาทำงานด้วยกันทางค่ายมีคิวไหมหรือว่าทำงานพร้อมที่จะเป็นชาติที่เราได้กลับมาพูดกันอีกครั้งมีครับเราเคยพูดไปแล้วว่าเราจะมีงานร่วมกันอีกวันนั้นเราพูดไปแล้วว่าเป็นอะไรนะแฟนจะมีดไม่รู้พูดไม่ได้เออแต่เราพูดมาครึ่งแล้วนะไม่ได้พูดแค่นั้นแหละพอแล้วครึ่งเดียวพอแล้วรอติดตามแต่ปีหน้ามีแน่นอนครับใช่เป็นงานแสดงหรือเป็นงานเอาเป็นว่าผมยังไม่รู้แล้วกันครับตอนนี้ผมกับแจมยังไม่รู้ครับในไทยมีแน่นอนครับต่างประเทศก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่ครับสถานการณ์ในแง่ของแฟนมีจะมีแน่นอนอยากให้มีก็จะมีครับรู้แต่กระแสตอบรับแฟนมีพี่ฟิล์มดีมากถ้าเกิดว่าแฟนๆเรียกร้องมาอีกก็ยังไงก็น่าจะมีนะครับมีมั้ยแจมก็มีมั้ยแล้วแต่แฟนๆเลยจริงๆเราก็อยากทำกันผมกับพี่ฟิล์มก็อยากจัดแฟนมีอีกเพราะเราอยากส่งความสุขให้ทุกคนนะครับเราเห็นทุกคนมาแล้วแบบครั้งที่แล้วอาจจะไอ้คนเข้ามาน้อยบัตรอาจจะน้อยเกินไปแต่ครั้งนี้แบบถ้าเกิดว่าเราได้ทำจริงๆอ่ะอยากให้มันใหญ่ๆเลยเงี้ยเราจะมังครับเอาไหมอ่ะอิมแพคอะไรอย่างเงี้ยเราลดไซส์ทำไมอ่ะเราไปแล้วจะมังแล้วโอ้ยนั่นใหญ่กว่าเหรอแล้วจะมังใหญ่กว่าเราก็เหรอแล้วจะมังใหญ่กว่าเราจะมังแล้วกันไม่นั่นทีเดียวกันแล้วกันไปด้วยกันเอาไปจัดทุกที่เลยไปคู่กันทุกที่โอเคอะไรนะครับวันนี้ยังมีก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปครับก็อยากไปก็คือตอบไม่ได้ไงมันแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าคือถ้ามีโอกาสปุ๊บเราไปแน่นอนครับฮะมีติดต่อเข้ามาไหมมีเข้ามาบ้างก็เป็นใช่ครับงานละครอ่ะงานแสดงจะมีคู่กันอีกไหมอันนี้ต้องรอติดตามครับอันนี้บอกไม่ได้ตามที่นะต้องรอติดตามครับยังพูดอะไรไม่ได้จริงเขาบอกเขาไม่สบายใช่ครับเขาตอบเลยอ่ะคุณยังไม่ได้ตอบเลยต่อแต่ว่ามีใช่ไหมติดตามครับเราติดตามจะได้สบายใจลูกจะได้แบบว่าเรือลำนี้จะได้ไปต่อเอาจริงๆถ้าเกิดว่าแฟนๆสนับสนุนเราเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เรียกร้องเข้ามาอยากให้มีผมว่ายังไงก็ช่องก็กลัวโดนเผาอะครับยังไงก็อยากยังไงก็ทำอยู่แล้วผมเชื่อเกรงใจหน้าผู้บริหารพี่หรือว่าจะบอกพี่จะบอกผู้บริหารอันนี้บอกพี่หรือบอกผู้บริหารบอกทุกคนครับเป็นไงบ้างครับแล้วพอจบไปจากกระแสเราสองคนมันก็ยังแบบโอ้ยจริงๆแฟนๆก็ไปย้อนดูในแอปวันดีเยอะนะครับไปดูย้อนหลังแล้วเขาก็มาทวิตใน Twitter กันเยอะมากเงี้ยเราก็ดีใจมากๆเลยครับที่ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนๆอยู่เงี้ยเรื่องนึงนะครับเรื่องที่เป็นข่าวครับผมกระดามากก็อันดับแรกผมขอโทษครับขอโทษจริงๆครับขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นการกระทำทุกอย่างที่เห็นตรงนั้น
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นห้องปิดที่เป็นที่พักของศิลปินครับแล้วก็ผมขอรับผิดทุกอย่างไว้เองเลยผมไม่มีอะไรแก้ตัวเลยครับขอโทษจริงๆแล้วผมจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกซ้ำเป็นครั้งที่สองอีกขอโทษมากๆเลยครับขอโทษจริงๆก็อย่างที่บอกครับผมขอโทษจริงๆผมไม่รู้จริงครับแล้วมันตอนนั้นมันนั่นแหละครับผมสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษจริงๆผมจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับขอโทษจริงครับมีครับก็เข้าไปขอโทษทางผู้ใหญ่แล้วก็พวกพี่ๆก็ขอโทษคนไทยทั้งประเทศเลยครับขอโทษแฟนๆด้วยครับขอโทษยาแสงมันเข้ามาหาเราการใช้ชีวิตส่วนตัวมันลำบากมากขึ้นจริงๆไม่ลำบากพี่ไม่ลำบากครับก็เหมือนทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราต้องมีสติมากขึ้นครับไม่อาจครับไม่อาจครับแต่ว่าต้องมีสติอย่างที่ผมบอกพี่ฟิล์มก็สอนผมตลอดในเรื่องนี้ครับเราเลยไหมคะเพราะว่าก็เป็นดราม่าที่แบบค่อนข้างรุนแรงมันก็เป็นบทเรียนนึงในชีวิตที่ใหญ่มากๆเลยอะครับครับเราได้สิ่งเราควรอย่างนี้พี่ฟิล์มให้คำแนะนำยังไงบ้างการที่ถ้าเราเข้ามาก่อนในวงการบันเทิงเราจะทำยังไงผมคุยกับแจมแล้วผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรอกครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วอะเราก็แค่ต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้กับข้อผิดพลาดที่เราได้ทำพลาดลงไปแล้วก็แก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วผมมันผิดที่ผมนี่แหละครับพี่คืออย่าไปโทษอย่างอื่นเลยคือทุกอย่างเหตุมันเกิดขึ้นเพราะตัวผมเองผมรับผิดคนเดียวผมเลยผมลูกผู้ชายพอผมขอโทษจริงๆครับแล้วก็อย่าไปว่าใครเลยถ้าจะว่าผมคนเดียวดีกว่าครับครับผมขอโทษจริงๆครับขอโทษครับ